วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชีวิตติดดินในเยอรมนีในวันสุดท้ายของปี2022นะคะอาหารมื้อสุดท้ายง่ายๆค่ะเพื่อนๆปิ้งย่างค่ะสไตล์ฝรั่งค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่บ้านนะคะอาหารมื้อสุดท้ายของปี2022ค่ะเป็นบรรยากาศง่ายๆสบายๆนะคะทานกัน6คนค่ะกับพ่อปู่แม่ย่านะคะก็มีขนมปังกระเทียมค่ะข้างๆกันก็จะมีเป็นมันฝรั่งต้มนะคะแล้วก็หั่นค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเนยแข็งนะคะสไตล์ฝรั่งนะคะแล้วก็มีกุ้งมีลิ้นจี่แล้วก็พวกเนื้อไส้กรอกต่างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปลาแซลมอนมีเบคอนมีเนื้อไก่นะคะก็มีไส้กรอกมีซาลามิข้างๆกันนั้นก็มีข้าวโพดนะคะถั่วลันเตาแล้วก็แครอทค่ะเบบี้แครอทนะคะแล้วก็นี่ก็คือเตาย่างค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาเป็นซอสนะคะถัดมาก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะอบนะคะเนื้อหมูหมักนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแชมปิญญองค่ะเห็ดแชมปิญญองนะคะแล้วก็มีซอสค่ะทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันค่ะแต่เราแบ่งเป็น2ข้างนะคะเพราะว่าเราทานกัน6คนก็จะเอื้อมไม่ถึงก็เลยแบ่งเป็น2ข้างที่เหมือนกันนะคะก็มีกุ้งมีเนื้อเหมือนเดิมค่ะเบบี้คารอทนะคะแล้วก็มีเนยแข็งค่ะแล้วในชามใหญ่นี้นะคะคุณย่าก็ทำเป็นนูดเดิลสลัดมานะคะก็เป็นพาสต้าสลัดค่ะสไตล์ฝรั่งนะคะใส่มายองเนเซอร์ค่ะนี่ก็เป็นแอลกอฮอล์สำหรับคุณผู้ชายนะคะสำหรับพ่อปู่กับคุณสามีค่ะก็ลักษณะการทำก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็น่าจะอิ่มกันทุกคนนะคะเพราะว่ามีเนื้อเป็นหลักค่ะผักก็จะน้อยหน่อยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่เหมือนหมูกระทะนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นที่ใส่ของนะคะใส่ทุกอย่างลงไปที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาแคเซอร์เอาเนยแข็งไว้ข้างบนนะคะเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาชิมกันได้เลยค่ะอิ่มแล้วเรามาดูการจุดพลุกันบ้างนะคะเพื่อนๆคือวันนี้ไม่ได้ออกไปดูเขาข้างนอกนะคะเพื่อนๆแอบถ่ายริมหน้าต่างที่บ้านค่ะ